ผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราประจำวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบุกเยือนสิงห์เชียงรายณสนามสิงห์สเตเดียมจังหวัดเชียงรายในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนคู่นี้จะแข่งขันในช่วงเวลา 19:00 นตรงนะครับเราก็เลยจะได้เห็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองของเราณ SCG สเตเดียมช่วงเวลาประมาณสัก 18:00 นนะครับก็ฝึกซ้อมให้ตรงกับตามเวลาที่จะแข่งจริงๆนะครับนักเตะกิเลนพยองจะได้คุ้นเคยกับการลงสนามภายใต้เวลา 19:00 นนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมแบบจริงๆเลยนะครับก็คือเปิดไฟในการฝึกซ้อมเพื่อให้คุ้นเคยกับสภาพบรรยากาศโดยรวมที่เราจะต้องบุกเยือนทีมสิงห์เชียงรายอยู่ในเด็ดนั่นเองต้องบอกว่าทั้ง2สโมสรนะครับอันดับในตารางฟุตบอลไทยลีกเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่อันดับ4ของตารางส่วนสิงห์เชียงรายเนี่ยอยู่อันดับ6ของตารางมีแต้มห่างกันเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นเองนะครับและเมื่อปีที่แล้วนะครับทั้ง2สโมสรเนี่ยถือว่าเป็นคู่ปรับกันในฟุตบอลถ้วยเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในฟุตบอลถ้วยเนี่ยอย่าง FA ครับก็เจอกันในรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็ลีกครับเนี่ยเจอกันในนัดชิงชนะเลิศนะครับอย่างที่บอกไปในสกู๊ปก่อนหน้านี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเจอกันถึง4รอบด้วยกันเลยทั้งสิงห์เชียงรายแล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อย่างแรกๆนะฮะการเจอกันที่ SCG Stadium ก็เสมอกันไปอย่างสุดมัน1-1วันนั้นนะครับทีมสิงห์เชียงรายนำไปก่อนจากศิษย์เก่าของสโมสรกิเลนพยองศิวกรเตียตระกูลนะฮะแต่ว่าแจ็คสันโคโยชาชาก็ตามตีเสมอทันควันในช่วงครึ่งเวลาแรกนั่นเองนะครับกุนซือรายวานเคอร์ซิสนะครับต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยนะครับในการบุกเยือนสิงห์เชียงรายนะฮะการไปเยือนในครั้งนี้นะครับบรรยากาศน่าจะไม่แตกต่างจากเกมที่สโมสรกิเลนพยองของเราบุกไปเยือนการท่าเรือที่พัสเตเดียมนะครับเป็นฟุตบอลสเตเดียมคล้ายกันกองเชียร์กดดันเช็คเช่นเดียวกันนะฮะแล้วสถานการณ์ของสโมสรกิเลนพยองของเราต้องเดินทางข้ามจังหวัดด้วยล่ะครับเพื่อไปแข่งขันในเกมเยือนและอย่างที่แอดเคยบอกไปในสกู๊ปที่แล้วนะครับว่านี่คือสโมสรที่เล่นลูกตั้งเตะลูกเซตพีซดีที่สุดต้นๆของไทยลีกในฤดูกาลนี้เลยนะครับการแยกเข้ามาของวิกเตอร์คาร์โดโซนะฮะเจ้าตัวเนี่ยสามารถทำประตูได้จากลูกตั้งเตะลูกเซตพีซได้ถึง6ประตูแล้วล่ะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดเชียงรายมีโอกาสได้ลุ้นลูกตั้งเตะลูกเตะมุมลูกฟรีคิกต่างๆเนี่ย 70% มีโอกาสที่จะได้ประตูเลยนะครับสำหรับสโมสรสิงห์เชียงรายกับวิกเตอร์คาร์โดโซนะฮะแต่ว่าในเกมนี้นะครับเจ้าถิ่นก็จะขาดชินภัทรลีออะนะครับที่จะติดโทษแบนพอดิบพอดีส่วนสโมสรกิเลนพยองของเรานะฮะก็จะได้นักเตะที่ติดโทษแบน2รายกลับเข้าสู่ทีมอย่างเก่งอดิสรพรมรักแล้วก็ทิสตองโดนั่นเองนะครับก็น่าจะมีช้อยเพิ่มมากขึ้นสำหรับกุนซือรัดวานเคอร์ซิตในการจัดตัวผู้เล่นเกมที่จะบุกเยือนสิงห์เชียงรายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เกมครับบรรยากาศทีมเป็นไงบ้างก็บรรยากาศในทีมดีขึ้นครับดีขึ้นไปเรื่อยๆครับตามลำดับแล้วก็ความมั่นใจความกระหายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับคือตอนนี้เราต้องบุกไปเยือนสิงห์เชียงรายการเดินทางและการบุกไปเยือนเขาเล่นในบ้านดีด้วยฮะมันทำให้เรากดดันเพิ่มมากขึ้นฮะก็ความกดดันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นเกมที่ยากครับที่ต้องไปเยือนเล่นในบ้านเขาอะไรครับเพราะว่าเขาก็แข็งแกร่งด้วยเป็นทีมที่ดีครับถ้าเทียบกับการไปเยือนแพสสเตเดียมล่ะฮะบรรยากาศใกล้เคียงกันมากครับก็คือเป็นเกมที่ยากแล้วก็เล่นลำบากครับแต่ก็ต้องใช้หัวใจแล้วก็ความขยันมุ่งมั่นทุ่มเท
ของทีมครับตอนนี้คือเราต้องมองนัดต่อนัดใช่ไหมฮะใช่ครับต้องมองนัดต่อนัดครับนัดนี้เราต้องแบบทุ่มเทมากๆเลยครับเพื่อแบบเพื่อที่จะมีแต้มออกมาจากบ้านของเขาอะไรครับเห็นเกมให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่นๆบอกว่าคือเราต้องพยายามรักษามาตรฐานที่เราเล่นกันมาให้ได้เชฟที่เล่นมาแบบนี้ต้องไปต่อให้ได้ใช่ครับก็คือเล่นดีแล้วว่ายากครับแต่ว่ารักษามาตรฐานให้มันดีเสมอมันยากกว่าแล้วการทำให้เกมมีผลงานที่ดีต่อเนื่องได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะก็เกิดจากความทุ่มเทแล้วก็เอาง่ายๆก็คือเตรียมตัวว่าเรายังไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือแบบเราต้องพัฒนาไปมากกว่านี้อะไรครับอย่าหยุดอยู่กับที่ส่วนหนึ่งเองพี่ก็มองว่าเกมกระหายด้วยอยากจะลงสนามฮะพอได้รับโอกาสในการลงสนามก็อยากพิสูจน์ตัวเองใช่ครับก็กระหายครับก็ดีใจครับที่ได้เล่นต่อเนื่องมา 5-6 นัดแล้วอะไรครับก็อยากแบบเล่นไปตลอดสม่ำเสมออะไรครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าหวังไปแชร์แต้มจากเชียงรายหรือถ้าเกิดแท็กติกทุกอย่างโอเคเป็นใจเราอาจจะโชคดีแจ็คพอตกลับมาใช่ครับถ้าได้3แต้มคือเซอร์ไพรส์ครับเป็นกำไรมากๆครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีแต้มครับครับฝากอะไรถึงกองเชียร์กิเลนพยองที่อยู่โซนภาคเหนือฮะไม่ว่าจะเป็นลำปางเชียงใหม่ลำพูนนะฮะตามให้กำลังใจกันที่สิงสเตเดียมก็อยากให้พี่น้องชาวเหนือครับที่เป็นแฟนของกิเลนพยองก็ไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจนักเตะกิเลนพยองได้ที่สิงสเตเดียมครับหวังว่าทุกคนจะทำให้จบ90นาทีมีรอยยิ้มสำหรับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็หวังว่าอย่างนั้นครับจะทำให้ดีที่สุดครับแฟนคลับกิเลนพยองของเรานะครับอย่าลืมตามไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับที่สนามสิงสเตเดียมนะครับถ้าเกิดแฟนคลับกิเลนพยองเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชียนะฮะลงเครื่องปุ๊บเดินไปสนามสิงสเตเดียมได้เลยนะครับเพราะอยู่ติดกับสนามบินแม่ฟ้าหลวงนั่นเองนะครับหรือแฟนคลับกิเลนพยองที่ไปกับทริปสโมสรใครที่ยังลังเลอยู่ก็จับจองทริปของสโมสรไปเลยก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดใครจะขับรถไปเองนะครับก็อย่าลืมพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับชาร์จแบตร่างกายกันให้พร้อมนะครับตรวจเช็คสภาพรถที่จะใช้ในการเดินทางให้ดีนะครับและที่สำคัญนะครับแฟนคลับกิเลนพยองที่อยู่ในโซนภาคเหนือนะฮะอย่างเช่นแฟนคลับกิเลนพยองที่อยู่จังหวัดลำปางเนี่ยทุกๆครั้งจะตามให้กำลังใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเป็นพี่ๆพนักงาน SCG นั่นเองนะฮะนอกจากลำปางแล้วก็ยังมีเชียงใหม่ลำพูนพะเยานะครับก็อย่าลืมนะครับคนไหนที่รักคนไหนที่ชอบคนไหนที่อยากเห็นนักเตะกิเลนพยองแบบใกล้ชิดติดขอบสนามก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยนะครับที่สนามสิงสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราจะพยายามไปเก็บบทสัมภาษณ์ของคุณพลกิเลนพยองถึงความรู้สึกที่ต้องเจอกับสิงห์เชียงรายในเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้กันครับ